สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็เริ่มต้นเรียนภาษาบาลีกันซึ่งในบทเรียนแรกก็เป็นวิชาบาลีไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์นั้นท่านแบ่งเป็น4ภาคคือ 1. อักขรวิธีหมายถึงวิธีว่าด้วยเรื่องอักษรจัดเป็นสองคือ 1. สมัญญาพิธานแสดงชื่ออักษรที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 2. สนธิคือการต่อตัวอักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน 2. วจีวิภาคคือการแบ่งคำพูดออกเป็น6ส่วนได้แก่นามอภิยศัพท์อัคคยาตกิจสมาธและตัดทิศ 3. อัคคยสัมพันธ์ว่าด้วยการกและประพันธ์ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีภาคให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกัน 4. ฉันทลักษณ์แสดงวิธีแต่งฉันท์คือคาถาที่เป็นวรรณพฤกษ์และก็มาตราพฤกษ์อักขรวิธีสมัญญาพิธานเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอักขระแปลว่าไม่รู้จักสิ้นและไม่เป็นของแข็งอักขระในภาษาบาลีมีอยู่41ตัวแบ่งเป็นสระ8ตัวคืออะอาอิอีอุอูเอโอและแบ่งเป็นพยัญชนะ33ตัวคือกะขะกะขะงะนี่เรียกว่าวักกะจะชะชะชะเนาะนี่เรียกว่าวักจะปะทะดะทะเนาะนี่เรียกว่าวักตะตะทะดะทะนะนี่เรียกว่าวักตะปะภะบะภะมะนี่เรียกว่าวักปะยะระละวะสะหาละอังนี่คือการออกเสียงเป็นภาษามคตแล้วให้เราทราบว่าตัวพอพาน
ให้ออกเสียงเป็นบ่อใบไม้ทอดนางบนโทกับทอทหารให้ออกเสียงเป็นดอเด็ก